ย่างอยู่ทุ่งนาพากับผิวสวยไหมถ้าคุณจะเป็นโดเหลาขวามือสายมือไหมก็จะเป็นหินนะครับพระลานหินยาวไปเลยตามนาพาเกือบจะถึงที่พักแล้วครับท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเห็นภูเขาด้านล่างนะครับสูงพอสมควรเดียวเราจะไปพักนอนพักอยู่ตรงสูงวันนี้ว่าจะกลางกลางเต็นท์ปูอูนอนนะครับพักแรมหนึ่งคืนฮะร้อนมากวะเออมาเยอะกันเออหายหายแล้วครับโดเราเป็นบ้องบุญมีผู้ตัวหน่อยตั้งนานเนาะตัวนี้อีกผู้หนึ่งมันสุดนี้เนาะโดเราเป็นของใครของฮะโดเราเป็นมันเองมันสิโรไปอาจารย์สวดเอกพันธ์ไอ้เอิงเอาเนาะมันพุ่งปวดอยู่แถวเดียวบางหัวหน้าอยู่บางหัวหน้าอยู่ไหนพี่บางโดบางโดหัวหน้าพูดกันเขาไปอยู่อันนั้นจึงเห็นอยู่บางนาพระตัวนั้นบางข้าวขาออกแปลงเพชรไทยห้องประเทศลาวคนไทยนี่ข้างล่างของลาวมันบอกเขายืนหรือก็ลาวโอ้ถามอะไรลุงลาวคือบางทีก็เห็นสั่งเลยคือบางทีพี่จะหายกรงใหม่เห็นบอกกุ๊กกุ๊กไออาจจะเป็นกุ๊กไอยางโมแล้วกุ๊กไอทุเรียนต้นทุเรียนวะเขาเห็นสั่งเลยจังวะเนี่ยมีแค่ไก่เชี่ยมอันนั้นยางเป็นผู้เกินบ่ของคนลาวเก่าได้ผู้วัดผู้คนแม่นบ่อยู่ถึงวัดพูนเออผู้เก่าแล้วผู้บุญว่าหนุ่มพูนกักไปไกลแดดกำลังใดพอดีเลยช่วงนี้โอ้โหสวยเลยสวยงามเลยสวยบ่ได้มันติดยังแดดอยู่มันต้องไปอยู่อันดูอันน่ะหนาวพะยืงเนาะดูอันพระธรรมนั่นเห็นหวนโคงโอ้วัดน้ำมูเยอะนี่เดี๋ยวสื่อกล่องติดหัวกันรอบนายพระธรรมงามคุ้มเลยก็เห็นมันตกไม่ครบกันได้พระธรรมมันเห็นเราเดินแนวที่ยังไงก้นเมืองกันเลยวะจัดสุดประมุ่งสุดแนวไม่พักก็เห็นกันเลยตัวพระธรรมนะครับในกระเป๋าไม่มีอะไรนะครับพายมาหนักเหงื่อแตกเหงื่อแทนนะครับนี่จะแนวกินกับเสบียงครับเออเจ้าที่เหรอบ่หิวข้าวครับหิวนั่นแล้วพายว่าบ่หิวอย่างนี้ต่างกล่องนี่เลยวะต่างนี่วะเอกครับสองวันเทศที่แล้วประเทศคือโทรศัพท์ก่อนสวยงามสวยงามสวยงามครับบรรยากาศโดยรอบโอ้ยปากกันปากคนไหนอ่อนๆดูเล้ามองเขาอยู่นี่เป็นจุดได้เอกจุดได้เอกนี่จุดให้อยู่นี่เขาเอิญยังตัวนี้เขาเอิญตามทรัพย์พวกมาสมัยก่อนเขากินหมกห้อยแข็งเลยเอิญกินหมกห้อยแข็งฮะเพื่อหมกห้อยแข็งเลยตัวพระเพศนี้ก็เพิ่นแซ่ทรงเองดีกว่าส่วนดอนแค่หินนะเขาเป็นแบบส่วนดอนแค่หินเปลือกหอยแข็งนี่นี่เอิญเปลือกหอยแข็งเพราะว่าเป็นทรัพย์หูเฉพาะบอกสายผ่านวันตอนนักผ่านให้ผ่านเพราะว่าเขาเป็นหอยแข็งกินอยู่นี้นี่ก็จะเป็นนั่งอยู่บนเดินหินนะครับเอกพันธ์ทรงแตกดุกหลายดอกเอาวิวพาวิวหลายกว่านี่คุ้มค่ากับการแบกเสบียงมากครับฝุ่นจังนักบนนักงานเต็มหลังแต่ว่ามันเกือบชิบโลกระเป๋าว่ามันจะหนาวนี่แล้วมันก็จัดเสื้อกันหนาวมาเต็มที่ข
เออแล้วมาเติมพลังชีวจิตคือกันนะครับโอ้ภายก็ได้อยากมาเติมเอาคุ้มค่าครับเดินทางมานี่มาเห็นต้นใหม่เห็นก้อนหินนี่นาพาสถานที่มันโล่งมันเงียบสงบฟังเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติสุดยอดครับถ้ามาท่องเที่ยวก็ต้อง VIP จริงๆก็คือมาได้นะครับถ้าบ่ VIP เท่าสิพาลงทางนะครับก็จะพักกินข้าวสักคราวนะครับต่อไปค่อยว่ากันต่อนะครับตอนนี้กินข้าวบ่โอด้านล่างจะเป็นประมาณจักเมตรเท่าเองนี่จักกิโลเลยป่ะนี่ความลึกลงไปนี่ถ้าเป็นนาทีประมาณ4ทั้งหาหือ4ขันย่างก็สามกิโลหมอห้องไปข้างล่างกันหมอห้องโลนี่บอโอเคครับตัวนี้คือบรรยากาศนาพาผู้โดเล้าเนาะเนาะโดเล้าขอบคุณที่พี่น้องมารับชมนะครับไปอยากมาท่องเที่ยวก็ติดต่อเข้ามาในพานพร้อมไก่พร้อมแนวกินพร้อมรถพร้อมมารถมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชม